สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่17มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะครับก็ขออนุญาตย้ำนะครับว่าช่องทางในการติดตามรับชมรายการ News Hour นะครับก็มีทั้งทางทีวี News 1ทีวีดาวเทียมนะครับ Facebook Live Page News 1แล้วก็ล่าสุดก็มีเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือวิทยุ FM 102 MHz วิทยุกสทบคลื่นคนทำงานใช่ครับวันนี้หลังจากที่เลขาธิการกกต.พูดเมื่อวานว่าถ้าเลือกตั้ง24มีนาก็รับรองผลได้ทันภายใน9พฤษภาก็คือตามเงื่อนไข150วันจะได้ไม่ต้องไปตีความว่าเลือกตั้งให้เสร็จเนี่ยภายใน150วันเนี่ยรวมประกาศผลด้วยหรือเปล่าเลขาธิการกกต.พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าต่อให้เลือกตั้ง24มีนาก็ทำตาม150วันทันก่อน9พฤษภาก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้ดร.วิษณุเครืองามก็บอกเลยนะครับส่งสัญญาณเลยว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็น24มีนาคมตอนนี้เห็นตรงกันแล้วใช่ไหมฮะทั้งคู่นะคะทั้งกกต.และก็รัฐบาลคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดถึงกรณีที่บางฝ่ายเกิดความกังวลใจว่าถ้าเกิดเลื่อนวันเลือกตั้งไปวันที่24มีนาคมแล้วเนี่ยกกต.จะไม่สามารถรับรองส.ส.ได้ทันวันเปิดประชุมสภาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่แต่ถ้ากกต.เชื่อว่าสามารถทำได้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.รัฐบาลหรือใครๆไม่สามารถไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ที่ถามกันไปถามกันมาก็คือเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งแต่สำหรับเรื่องการประกาศผลวันเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของกกต.ทั้งหมดจะทำเสร็จหรือไม่เสร็จหรือจะประกาศวันใดก็เป็นหน้าที่ของกกต.เพียงแต่ได้พูดกันให้ทราบว่าการจะประกาศวันเลือกตั้งวันใดนั้นคุณวิษณุก็ย้ำว่ามันมีความหมายมากนะคะเพราะถือเป็นการนับหนึ่งที่จะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภาภายใน15วันหลังจากนั้นดังนั้นที่เกรงกันก็คือเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วนับ15วันจะไปอยู่ในช่วงพระราชพิธีจึงได้มีการคุยกันว่าให้ยึดวันที่9พฤษภาคมเป็นหลักและหากวันเลือกตั้งเป็นวันที่24มีนาคมก็จะห่างอยู่ประมาณ 45-47 วันซึ่งถ้ากกต.คิดว่าทำได้ทันและดูแล้วไม่ติดพระราชพิธีใดๆดังนั้นก็ให้อยู่ในกรอบวันที่9พฤษภาคมก็อยู่ที่กกต.บริหารจัดการทั้งนี้รัฐบาลเป็นห่วงอยู่เพียงเรื่องที่จะไปทับซ้อนกับพระราชพิธีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นไปอย่างที่ได้พูดคุยกันข้างต้นก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะครับแล้วตอนท้ายๆเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าตกลงฟันธงเลยดีกว่าส่วนตัวเห็นว่า24มีนาคมเหมาะเป็นวันเลือกตั้งใช่หรือเปล่าดร.วิษณุบอกว่าไม่ทราบก็ออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ทราบแล้วแต่กกต.จะเห็นว่าเหมาะยังไงแต่สำหรับผมมองเห็นหลายจุดคือ24กุมภานี้ไม่ใช่ละทีนี้หลังจาก24กุมภามันก็จะมีตุ๊กตาคือ3มีนา10มีนา17มีนา24มีนาใช่ไหมครับอาจารย์วิษณุก็ไล่เลียงเลย3กับ10อาจจะกระชั้นไปเมื่อเทียบกับวันที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะออกสัปดาห์หน้าแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์นี้ดร.วิษณุยังบอกว่ายังไม่รู้จริงๆว่าจะประกาศเมื่อไหร่นะมันก็อาจจะทำให้ถ้าเป็น3หรือ10เนี่ยจะเหลือระยะเวลาหาเสียงสั้นไปแต่ถ้าเป็น17อาจจะมีปัญหากับเด็กที่สอบ TCAS เป็นแสนๆและเป็นวัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพูดไปพูดมาเหลือวันที่24มีนาคมวันเดียวน่าจะเหมาะที่สุดนี่พูดออกมาเลยนะครับ24มีนาคมน่าจะเหมาะที่สุดและพระราชกฤษฎีกาก็น่าจะประกาศใช้ได้ในสัปดาห์หน้า อย่างที่พลเอกประวิตรบอกไว้ตอนท้ายนักข่าวถามย้ำอีกที่อาจารย์วิษณุบอกว่า24มีนา62เหมาะสมที่สุดในการเลือกตั้งอันนี้ประกาศในนามรัฐบาลได้เลยหรือเปล่านี่ต้องการจะให้มีคอมมิตเมนต์เลยนะครับดร.วิษณุบอกว่าที่ผมตอบก็เพราะสื่อถามนำว่าเหมาะหรือเปล่าไงผมมี3ทางเลือกในการตอบ1ไม่เหมาะ2เหมาะ3เฉยๆเพราะฉะนั้นที่ตอบโดยความเห็นส่วนตัวนะตอบการจะตอบว่าไม่เหมาะมันก็เท็จใช่ไหมจะตอบว่านิ่งเฉยเสียก็อาจจะดีที่สุดแหละแต่เมื่อเผลอตอบไปแล้วอ๋อตรงนี้เผลอตอบใช่ไหมเผลอตอบไปแล้วก็ตอบว่าเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าเหมาะสมเลยนะแต่ว่าเป็นไปได้ก็อาจารย์ก็ไล่เรียงให้ฟังว่า3มีนาคม62ไม่เหมาะสมเอาซะเลย10มีนาคม62มีความเป็นไปได้แต่เมื่อยังไม่รู้ว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจะมีวันไหนก็จะเหลือเวลาหาเสียงน้อยไป
บางพักอาจไม่บ่นแต่บางพักบอกเลือกเร็วๆก็ดีดีแล้วทุกวันนี้จ่ายเงินทุกวันยิ่งเหลือเวลาหาเสียงหลายวันยิ่งจ่ายมากบางพักอาจจะคิดอย่างนี้นะมีบางพักมาบอกผมอย่างนั้นก็เรื่องของคุณแต่ถึงอย่างไรต้องคำนึงถึงระยะเวลาหาเสียงที่เพียงพอเมื่อจะขยับวันเลือกตั้งวันหาเสียงก็ไม่ควรจะน้อยกว่ากำหนดเดิมก็คือ52วันถึงจะเป็นธรรมอันเป็นที่มาที่มองว่า24มีนาคมเนี่ยเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งณเวลานี้ครับมีเสียงที่ดร.วิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วถ้ายึดตามที่ดร.วิษณุพูดก็คือว่า24มีนาคมเนี่ยเหมาะสมที่สุดแต่เป็นการเผลอตอบไปแล้วไปฟังครับบ่ายมาว่าถ้อยคำที่ใช้ในรัฐธรรมนูญในเวลาที่ผ่านมาก็เขียนแบบเดียวกันนั่นแหละว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเท่าไหร่ให้แล้วเสร็จนะภายในเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาจะประกาศวันใดนั้นก็อย่างที่ได้เคยไปแจ้งให้กกต.ได้ทราบว่าประกาศวันใดวันนั้นมันมีความหมายเพราะจะเป็นการนับหนึ่งของการประกาศอภิสิทธิ์เชิญเสด็จพระดำเนินทรงเปิดสภาภายใน15วันหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นที่เราเคยเกรงก็คือการประกาศผลไปก่อนตรงนี้จะมีความลำบากในอนาคตไหมคะ24มีนา24มีนาจะลำบากในอนาคตไหมคะในเรื่องของการตรวจสอบผลคะแนนมีบางคนบอกว่าอาจจะทำให้แจ้งใบเหลืองใบแดงไม่ทันสสต้องเข้าสภาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำได้ก็แล้วแต่ไปเขาไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วไม่มีใครหรือแม้แต่รัฐบาลเองจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาได้เลยในเรื่องวันเลือกตั้งเนี่ยยังจะพอต้องถามกันไปถามกันมาบ้างแต่ไอ้เรื่องประกาศผลในเรื่องของเขาเลยนี่เป็นความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วทีนี้ก็รอที่หน้าอย่างเดียวนอกจากที่เราได้ฟังเป็นเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ขอลงรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับบอกว่าเอสที่กลัวกันว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าประกาศผลไปก่อนแล้วมาสอยทีหลังถ้ามีกรณีที่เป็นปัญหามากๆอยู่หลายรายเนี่ยดร.วิษณุก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาจริงในการจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลตั้งขึ้นมาโดยอาศัยเสียงจากพรรคการเมืองเหล่านี้สนับสนุนแต่พอถึงเวลาโหวตก็โหวตกันได้นะแต่พอถึงเวลาอยู่ไปแล้วเป็นรัฐบาลแล้วโหวตไปแล้วมาถูกสอยออกจากรัฐบาลทีหลังล่ะก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าดร.วิษณุบอกอย่างนั้นก็เป็นปัญหาจริงมีการสมมติกันเมื่อเช้าพูดกันไว้สมมติว่าโหวตให้นายกลุงตู่เป็นนายกไปแล้วพวกส.ส.ที่โหวตให้นายกลุงตู่เป็นนายกแล้วเนี่ยเกิดถูกสอยทีหลังไอ้เสียงข้างน้อยที่มันข้างน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งข้างน้อยหรือเปล่าที่พูดแซวๆกันนะค่ะดร.วิษณุบอกว่าผมและนักกฎหมายทั้งหลายหรือแม้แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเองซึ่งเคยชี้แจงในสภาว่าการประกาศผลการเลือกตั้งช่วง60วันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับ150วันนะเรื่องประกาศก็ประกาศไอ้เรื่องภายใน150วันนี่เฉพาะหย่อนบัตรเท่านั้นแต่ถ้ากกต.คิดว่าเพลย์เซฟแล้วเอามาเป็นเรื่องเดียวกันก็แล้วไปไม่มีปัญหาเพียงแต่ขอให้บริหารจัดการให้ได้ก็เท่านั้นเองนักข่าวเลยถามว่าคิดว่าระยะเวลา45ถึง47วันคำว่า45ถึง47วันเนี่ยก็หมายถึงถ้านับจาก24มีนาถึง9พฤษภามันก็จะมีเวลาแค่45ถึง47วันในการประกาศผลใช่ไหมครับมันจะพอหรือเปล่าดร.วิษณุบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลาที่พอดีแต่บังเอิญว่าคราวนี้มันพิเศษเพราะว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือก2ชนิดคือเลือกทั้งส.ส.เขตแล้วก็เอามานับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับจะต้องมีวิธีการคิดเพื่อเกิดเป็นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์อันนี้มันอาจจะมีปัญหาล่าช้าแต่ถ้ากกต.เชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้ภายใน45ถึง47วันอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรและสมมติว่าถ้าถึงวันที่9พฤษภาคมแล้วยังไม่เสร็จครบ150วันแล้วยังไม่เสร็จยังต้องนับคะแนนต่อล่ะยังไม่สามารถประกาศผลได้ล่ะผมก็เห็นว่าก็ไม่มีข้อขัดแย้งอะไรถ้าตอนนั้นสงสัยคิดว่าไม่ทันแล้วมันจะเกินเวลา150จะไปถามศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ว่าดร.บวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานกรรมธิการยกร่างช่วยค้นต้องให้อาจารย์บวรศักดิ์ช่วยค้นและได้มาอธิบายกับผมแล้ว แต่ผมก็บอกว่าอย่ามาอธิบายกับผมเลยอ่ะไปอธิบายกับสื่อก็แล้วกันเพราะว่าถ้อยคำที่ใช้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็เขียนแบบเดียวกันว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเท่าไหร่ใช้คำเดียวกันเลยจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ
การประกาศผลก็นับจากตรงนั้นสิแต่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่ได้ใช้คำว่าประกาศผลแต่ใช้คำว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จมีทั้ง60วันมีทั้ง90วันนะการจะเปิดสภาก็คือจะต้องประกาศผลนั่นเองนับเป็นระยะเวลาคนละส่วนกันกับการหย่อนบัตรเลือกตั้งเออแต่อาจารย์วิษณุไม่ได้บอกนะว่าดร.วรศักดิ์มาอธิบายยังไงไม่เล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าสำหรับผมเห็นว่าถ้ายังไม่เสร็จก็สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าจะมีคนเถียงหรือท้วงว่าไม่ได้ต้องให้แล้วเสร็จเลยอย่างกรณีของนายสมชัยศรีสุทธิยากรก็ท้วงอยู่คนเดียวท้วงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าสงสัยในตอนนั้นแล้วกลัวว่าจะไม่เสร็จไม่ทันค่อยไปยื่นหารือศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปหารือในวันนี้อย่าตีตนไปก่อนไข้ไม่ทันเห็นน้ำแล้วตัดกระบอกไม่เห็นกระลอกแล้วก็จะโกงหน้าไม้เพราะเลือกก็ยังไม่ได้เลือกเลยแล้วไปคิดก่อนว่ามันจะไม่เสร็จมันจะไม่ทันแล้วจะเกินเวลาแล้วจะโมฆะคิดอย่างนั้นเรียกว่าจินตนาการมากไปแล้วล่ะนะคะเออก็มีปฏิกิริยาจากสมชัยศรีสุทธิยากรทันทีเลยอดีตกรรมการการเลือกตั้งและปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็จะลงสนามในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะอาจารย์สมชัยบอกนี่บอกว่ารองนายกวิษณุไม่ควรออกมาพูดว่าเลือกตั้ง24มีนาเหมาะที่สุดอ้าวเหรอก็ยังดำรงความเป็นคู่กัดกับอาจารย์วิศนุอยู่นะแต่ควรรู้หน้าที่ในการประสานกับสำนักพระราชวังในการประกาศกฤษฎีกามาโดยเร็วผมเห็นว่าอาจารย์วิศนุกำลังล้ำเส้นกกต.ว่างั้นและไม่รู้บทบาทตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่รัฐบาลกกต.ต้องเป็นผู้กำหนดวันที่เหมาะสมอย่างเป็นอิสระการมาประสานและแจ้งให้ทราบถึงหมายกำหนดการต่างๆในงานพระราชพิธีนั้นเพียงพอแล้วสำหรับบทบาทของรัฐบาลที่เหลือเป็นเรื่องที่ต้องให้กกต.พิจารณาเองหน้าที่ของท่านคือรัฐบาลน่ะคือวิษณุเนี่ยคือการเร่งประสานกับทางสำนักพระราชวังเพื่อให้เกิดการโปรดเกล้าพระราชทานพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งโดยเร็วเพราะล่าช้ากว่าที่รัฐบาลเคยประกาศมานับ10วันแล้วแสดงถึงความไร้ความสามารถในการประสานให้เกิดผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านควรรู้บทบาทหน้าที่และแสดงบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมอย่าพูดอะไรที่นำไปสู่การสร้างความอึดอัดต่อองค์กรอิสระ ซึ่งก็สอดคล้องกับทางหัวหน้าพรรคของอาจารย์สมชัยนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะบอกว่าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งอาจจะเป็นภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเท่าที่ติดตามน่าจะเป็นเพียงการคาดการณ์มากกว่าคงต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนยังไงและก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำความชัดเจนให้มากที่สุดเพื่อจะลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนวันเลือกตั้งนั้นควรจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีอิสระเต็มที่เพราะเงื่อนเวลาที่กกต.อยากจะทำให้แล้วเสร็จภายใน9พฤษภาคมก็จะเกิดปัญหาเรื่องเวลาบีบดังนั้นการจะพิจารณาวันเลือกตั้งก่อนหรือหลังควรจะเป็นดุลพินิจของกกต.ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดให้เขาเพราะกกต.จะต้องพยายามทำให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสมากที่สุดและต้องสร้างความมั่นใจว่าตัวกำหนดการเลือกตั้งสามารถบริหารจัดการได้หากมีการบีบเวลาบีบเงื่อนไขเวลามากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้การพิจารณาตรวจสอบให้การเลือกตั้งเป็นธรรมเนี่ยมันน้อยลงแล้วถ้ากำหนดช่วงแรกมากเกินไปก็จะมีความลำบากในการบริหารจัดการอีกเช่นการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเป็นต้นดังนั้นควรจะปล่อยให้กกต.เป็นผู้พิจารณาดีที่สุดส่วนหน้าที่รัฐบาลคือต้องทำความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกานักข่าวถามว่าเอ๊ะหากบีบเวลามากเกินไปจะเป็นการปล่อยผีหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนถึงได้ตอบย้ำไงว่าให้กกต.เป็นผู้พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงเวลากฤษฎีกาเลือกตั้งกับการจัดวันเลือกตั้งที่คิดว่าจำเป็นจะต้องรับรองผู้สมัครเวลาใดส่วนกรณีที่คุณนิพิษออกมาพูดถึงเรื่องจะร้องกกต.เรื่องการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ต้องการให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมเช่นกันครับพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1ใน4รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตอนนี้พร้อมจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วโอ้แสดงว่าลงตัวแล้วมาวันเดียวกับวันที่วันเลือกตั้งชัดเจนใช่ๆเพราะภารกิจงานต่างๆในความรับผิดชอบใกล้จะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วส่วนจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ต้องรออีก3รัฐมนตรีถ้าไปถามอีก3รัฐมนตรีเขาก็จะบอกว่าลาออกเมื่อไหร่ต้องไปถามอีก3รัฐมนตรีเพราะจะต้องลาออกพร้อมกันเพื่อไปทำงานการเมืองอย่างเต็มตัว
ยอมรับว่าที่ผ่านมามีความเสียเปรียบทางการเมืองเพราะไม่สามารถลงพื้นที่หาเสียงได้ในเวลาราชการและหลังลาออกจะทำให้ไปทำงานการเมืองได้เต็มที่ถ้าดูอย่างนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะว่าจะเป็นวันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอืมนะฮะก่อนนั้นนี่ก็ลองนี่คุณอัดแล้วก็ท่ามกลางความค่อนข้างจะชัดเจนว่าหนึ่งในรายชื่อคันดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะ1ไม่ว่าจะ2ไม่ว่าจะ3ไม่น่าจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์เขาว่ากันอย่างนั้นนะอย่างนั้นเลยเหรอเออว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันว่าคือทั้งสื่อค่ายผู้จัดการค่ายอะไรแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มฟันธงไปทางนั้นแล้วว่าไปรอก๊อก2แล้วสูตรของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังการเลือกตั้งก็คือหลังเลือกตั้งเสร็จตั้งนายกให้ได้ก่อนไม่ได้ขึ้นมาเรียกผมไม่ว่าจะเป็นเสียงสว250ค่ะหรือว่าเสียงพรรคพลังประชารัฐจะได้เท่าไหร่บวกกับพรรคลุงกำนันบวกกับพรรคที่สนับสนุนลุงตู่อ่ะเอาให้ได้พอจะปลดล็อกให้ได้ก่อนพอปลดล็อกได้เลือกนายกได้ลุงตู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นพรรคร่วมมาเองคือจากเดิมที่สูตรผสมคือพรรคร่วมก่อนแล้วค่อยหานายกอันนี้หานายกก่อนเดี๋ยวพักร่วมค่อยดึงค่อยดูดมาค่อยดูดมาอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะอีกสักคนหนึ่งนะพูดถึงพอมีการขีดเส้นเลือกตั้ง24มีนาคมแล้วก็เริ่มขยับกันแล้วนะฝั่งแดงนะคะธิดาถาวรเศรษก็มีการ Facebook Live นะคะบอกว่าเรื่องของกรณีวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคมเนี่ยธิดาบอกว่าก็ขอให้เป็นเช่นนั้นที่บอกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอีกไม่นานและเป็นวันที่24มีนาคมธิดาบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมกกต.ก็ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ไม่เกินวันที่9พฤษภาคมไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเส้นตายจริงจะอยู่ที่วันที่24มีนาคมคือขยับไปไม่ได้อีกแล้วและเส้นตายนี้รัฐธรรมนูญขีดไว้ให้ขาดอย่างว่างั้นนะและมีคนเกรงว่าถ้ากกต.จัดการเลือกตั้งไม่ได้ในวันที่24มีนาคมและประกาศผลไม่ได้ในวันที่9พฤษภาคมพวกท่านก็จะอยู่ยาวๆๆตรงนี้แหละที่ดิฉันคิดว่ามีเรื่องแน่ๆคอยดูกันมั้ยเรื่องมันจะใหญ่มั้ยนี่ไม่ได้ขู่นะเป็นพาดหัวข่าวบอกไม่ได้ขู่นะป้าธิดาออกมาขีดเส้นเลือกตั้ง24มีนาขยับอีกมีเรื่องแน่อ๋ออันนี้สกู๊ปของคมชัดลึกเขาพูดถึงมาตรา264กับมาตรา265ของรัฐธรรมนูญคล้ายๆกับที่ธิดาเขาพูดนะครับก็คือตั้งประเด็นอย่างนี้ว่าหมัดเด็ดบิ๊กตู่อยู่หลังเลือกตั้งเป็นผลจากอภินิหารกฎหมายที่มีการวางไว้อภินิหารกฎหมายอย่างไรเขาบอกว่าเขาก็ตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับว่าจะเห็นว่าทั้งรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้คือ40และ50เนี่ยกำหนดไว้ว่าสภาต้องเลือกนายกภายใน30วันนับจากวันประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60ไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้นะครับคุณเก๋ที่กำหนดไว้มีเงื่อนไขเพียงให้ประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันนับจากวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องเลือกนายกภายใน30วันไอ้การไม่กำหนดเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นความจงใจของผู้ร่างคณะที่มีอาจารย์มีชัยเป็นประธานถามว่าการไม่กำหนดกรอบเวลาในการเลือกนายกไว้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้ายังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อไปได้ใช่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี2มาตราที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คือมาตรา264ให้ครม.ชุดนี้อยู่จนกว่าครม.ใหม่จะรับหน้าที่ใช่ไหมถ้าตามตัวบทเลยนะมาตรา264ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนมันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วรรค3มาบังคับใช้แก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ด้วยโดยอนุโลมนี่คือ264ให้ครม.ชุดเนี้ย อยู่จนกว่าครม.ใหม่จะรับหน้าที่กับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา265ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่นะแล้วก็ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1
นะคะก็หมายความว่าตราบใดที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกต่อไปแล้วก็มีอำนาจตามมาตรา44อยู่ในมือต่อไปซึ่งคมชัดลึกเขาบอกว่านี่คือหมัดเด็ดของฝ่ายคสช.และอาจจะเรียกว่าเป็นอภินิหารกฎหมายที่มีชัยฤชุพันธ์วางไว้อยู่ทั้ง2ตำแหน่งก็เอา264กับ265แปะข้างฝาไว้ค่ะ อันนี้คือเหตุผลที่เขาต้องไปเป็นนายกที่มาตามเงื่อนไขก๊อก2เนี่ยเพราะว่ากลัวจะถูกบีบให้ลาออกในช่วงเสนอการชื่อก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่คงจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่เมื่อวานพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยู่กันไปก่อนนะอดทนกันก่อนนะคงต้องอยู่กันไปอีกสักพักจะได้มีอำนาจอยู่ในมือด้วยครับนะฮะเรื่องการตอบโต้ทางการเมืองมีกรณีที่คุณธนาชีลวินิจโฆษกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้ณัฐวุฒิไสเกื้อประธานกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติที่ไปปราศัยว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้งปี57ณัฐวุฒิอ้างว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้สสรและไม่มีการแก้เนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงเสร็จแล้วก็จะมีการทำประชามติก่อนบังคับใช้แต่ทางประชาธิปัตย์แก้เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อหวังให้พรรครัฐบาลในขณะนั้นได้เปรียบในการเลือกตั้งและตัดพ้อว่าประชาธิปัตย์ทำได้แต่ทำไมเพื่อไทยทำไม่ได้ธนาโต้ยังไงไปฟังครับที่คุณณัฐวุฒิสายเกื้อนะครับประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวและในการโพสต์ข้อความดังกล่าวนั้นได้มีการพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์หลายตอนด้วยกันนะครับผมในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะขอแถลงข้อเท็จจริงไปยังสื่อมวลชนและไปยังคุณณัฐวุฒิสายเกื้อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยนะครับประเด็นเรื่องแรกที่คุณณัฐวุฒิกล่าวอ้างนะครับว่าการยึดอำนาจนั้นเหตุที่มีการรัฐประหารเพราะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งออกพรบนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงรัฐบาลเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญให้สสรมาจากการเลือกตั้งมายกร่างใหม่โดยไม่แตะต้องบทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงเสร็จแล้วทำประชามติก่อนบังคับใช้แต่ประชาธิปัตย์แก้รัฐธรรมนูญเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งชัดว่าเพื่อให้พรรครัฐบาลขณะนั้นได้เปรียบในการเลือกตั้งถัดไปเพื่อไทยทำไม่ได้แต่ประชาธิปัตย์ทำได้ในประเด็นแรกนะครับผมขออนุญาตชี้แจงครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเข้ามาในเวลานั้นได้มีการแก้ในประเด็นหลายเรื่องที่ผมได้เคยชี้แจงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นที่มาของสสรการเลือกตั้งสวที่ให้คนในครอบครัวเดียวกันนะครับลงสมัครได้แล้วก็จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใหญ่ขึ้นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่ได้ส.ส.มาในขณะนั้นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการเลือกตั้งโดยที่มีเขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่นั้นจะป้องกันการซื้อเสียงได้หากเป็นการเลือกตั้งในเขตเล็กการซื้อเสียงของนายทุนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นทำได้ง่ายกว่าและการที่สามารถสกัดกั้นการซื้อเสียงได้นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบแล้วโอกาสที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์เพราะต้องเสียทุนในการเลือกตั้งจำนวนมากนั้นมีมากกว่าอย่างแน่นอนนั่นคือประเด็นแรกที่ขออนุญาตตอบโต้คุณณัฐวุฒินะครับประเด็นที่2คุณณัฐวุฒิระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยหลายฝ่ายคัดค้านตนก็ไม่ได้ลงคะแนนให้หลังจากเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวขยายวงกว้างรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบสภาซึ่งน่าจะจบตรงนี้แล้วให้ประชาชนตัดสินใจตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่ประชาธิปัตย์บอยคอตอ้างกติกาไม่เป็นธรรมที่เป็นปัญหาคือมีกระบวนการขัดขวางการเลือกตั้งทำทุกอย่างจนเป็นโมฆะเพื่อให้ถึงทางตันจนไปสู่การรัฐประหารในประเด็นนี้ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับย้อนเหตุการณ์กลับไปวันที่
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการฐานบกได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดประชุมหารือที่สโมสรกองทัพบกในวันนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เสนอทางออกให้กับทุกฝ่ายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นกลุ่มคนของคุณณัฐวุฒิไม่เห็นชอบด้วยและท้ายที่สุดเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้จึงนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารที่เกิดขึ้นคำกล่าวอ้างของคุณณัฐวุฒิจึงไม่เป็นความจริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมก็คือการยึดอำนาจครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยกล้าทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของพรรคการเมืองไทยมีนิรโทษกรรมให้นายทักษิณชินวัตรและแกนนำคนเสื้อแดงที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและท้ายที่สุดคนที่ได้ผลประโยชน์จากการออกพระราชบัญญัติมีนิรโทษกรรมสุดซอยหนึ่งในนั้นก็คือนายณัฐวุฒิใส่เกลือนายณัฐวุฒิยอมให้พรรคเพื่อไทยมีนิรโทษกรรมคนที่ทำร้ายอ้างว่ามีการทำร้ายคนเสื้อแดงถ้าชีวิตของคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้มากับนายณัฐวุฒิสายเกลือนายณัฐวุฒิทำได้เพียงงดออกเสียงในการลงมติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยผมก็ต้องถือว่านี่เป็นละครฉากหนึ่งที่คุณณัฐวุฒิแสดงได้ไม่แนบเนียนคุณณัฐวุฒิสายเกลือร่วมเป็นร่วมตายอ้างกลุ่มคนเสื้อแดงมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมีหลายคนสูญเสียชีวิตหลายคนบาดเจ็บแต่คุณณัฐวุฒิไม่ได้แสดงความเป็นผู้นำในการจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณณัฐวุฒิทำได้เพียงการงดออกเสียงนั่นแสดงว่าวุฒิความเป็นผู้นำของคุณณัฐวุฒิในการที่จะดำเนินการทางการเมืองต่อไปนั้นไม่มีเหลืออีกแล้วนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมก็คือตอนท้ายเนี่ยธนาบอกว่าณัฐวุฒิระดมคนเสื้อแดงออกมาต่อต้านรัฐบาลอ้างถึงแนวความคิดในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ทุกเหตุการณ์ในณัฐวุฒิได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเมืองทุกครั้งขณะที่คนเสื้อแดงถูกจับกุมในเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอาทิในกลุ่มคนเสื้อแดงออกมาเผาบ้านเผาเมืองตามที่นายณัฐวุฒิใช้วาทกรรมเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองกลับถูกศาลจำคุกและทนายความของจำเลยคนเสื้อแดงดังกล่าวก็เปิดเผยว่าเห็นได้ชัดว่าไร้ซึ่งคนรับผิดชอบย้อนแย้งอย่างสิ้นเชิงกับคำกล่าวของณัฐวุฒิสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงเองบอกว่าถูกคนอย่างนายณัฐวุฒิทอดทิ้งและทิ้งขว้างเวลาที่พวกเขาถูกจำคุกมีประชาธิปัตย์กับไทยรักษาชาตินะมาอีกคู่หนึ่งไหมฮะมาอีกวาทกรรมหนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คือทางด้านของพปชรกับเพื่อไทยนะสโลแกนของเพื่อไทยที่เขาบอกว่าอยู่กับเรากระเป๋าตุงอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบก็กลายเป็นประเด็นตอบโต้ทางการเมืองอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวระหว่างสองพรรคการเมืองพลังประชารัฐกับเพื่อไทยแล้วก็วาทกรรมเนี่ยเป็นปกของผู้จัดการสุดสัปดาห์นี้ด้วยอ๋อเหรอฮะลองไปดูกันดูก่อนดูก่อนใช่ครับนี่นะอยู่กับเรากระเป๋าตุงแต่ผู้จัดการสุดสัปดาห์บอกอยู่กับลุงได้บัตรเติมเงินนะจ๊ะไม่ได้กระเป๋าแฟบนะไม่กระเป๋าแฟบไม่แฟบแถมยังกดได้อีกกดเงินสดได้อีกทีนี้ประเด็นเนี้ยอยู่กับเรากระเป๋าตุงอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบเนี่ยก็เกิดประเด็นตอบโต้เพราะว่าพปชรเขาก็ไม่ยอมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานก็ออกมาย้อนกลับสโลแกนดังกล่าวบอกตนขอถามคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กลับไปว่าอยู่กับเพื่อไทยกระเป๋าตุงกระเป๋าใครตุงใครกันแน่ที่กระเป๋าตุงให้ไปถามนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พักเพื่อไทยดูว่ากระเป๋าใครตุงจะได้ตอบได้ดีขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์จะยอมเทสที่ไหนก็ตอบกลับมาอีกเมื่อวันที่14มกราคมเนี่ยนะคะบอกว่าอยากให้นายสุริยะเดินลงมาจากเวทีปราศัยแล้วไปถามชาวบ้านที่เกณฑ์มานั่งฟังว่ากระเป๋าตุงแน่เหรอหรือตุงเฉพาะช่วงที่มีเครื่องตรวจวัตถุ CTX ทั้งนี้อย่าคิดว่าทุกคนจะกระเป๋าตุงเหมือนนายสุริยะนะคือเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันมาก่อนนะครับเขาก็แหกกันแบบนี้เลยนะแล้วก็ล่าสุดก็เลยมีการหยิบคำตอบโต้ของคุณหญิงเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อโดยเขาไปย้อนกลับไปเมื่อปี48ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในขณะนั้นกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX ในสนามบินสุวรรณภูมิปี48เจ๊หน่อยยกมือไว้วางใจเมื่อนายสุริยะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่อง CTX แต่ปี62เจ๊หน่อยมาโจมตีสุริยะกระเป๋าตุงเพราะ CTX เจ๊หน่อยความจำเสื่อมหรือเปล่า CTX เกิดในยุคทักษิณ
นายใหญ่ของเจ้ไม่ใช่หรือแถมยังตอนนั้นตอนอภิปรายไม่วางใจเจ้หน่อยก็ยังยกมือไว้วางใจสุริยะทำไมวันนี้มาไม่ไว้วางใจไม่ต้องเถียงกันว่าเขาเคยอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะคดี CTX เนี่ยผู้ถูกกล่าวหานอกจากสุริยะแล้วก็ยังมีทักษิณด้วยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ลงมติไม่ส่งฟ้องนะคะคดีนี้28สิงหาคม2555พักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องการเจรจาเรื่องสิทธิบัตรกัญชาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้พี่อาจารย์ปานเทพบอกว่าไม่สำเร็จ FTA Watch บอกว่าแท้งเดี๋ยวมาดูว่าแท้งเพราะอะไรแล้วความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ